สลอนลา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 ปื้มอกปื้มใส่มากลูกแม่หญิงได้แล้วแล้วก็ลูโซ่ลุยส์ดีอาร์ตโอ้โหปังไม่ไหวคนนี้ไม่รู้ว่าอาร์เนอร์เอาอะไรให้กินนะคะโอเคมาจ้ามาช้านิดนึงนะคะเมื่อคืนแบบหนักไปหน่อยเพิ่งจะฟื้นวันเกิดเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็แบบเพื่อนเป็นเด็กหงน้องอีโจจริงนะเพจโจจริงนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะฉลองวันเกิดกับ3ลูก3แต้มไปเลยนะจ๊ะและที่สำคัญเลยที่แบบดีใจมากลูกแม่ดาวินยิงได้แล้วค่ะเมื่อคืนนะคะคู่3ทุ่มค่ะลิเวอร์พูลเปิดบ้านเราไม่คาบ้านแล้วจ้ะเปิดบ้านแอนฟิลด์ค่ะเอาชนะบอลมาไปได้3-0คลีนชีทอีกแล้วโอ้โหแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ใช้อลิสันเบเกอร์นะคะที่มีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้ออยู่นะใช้เป็นลูกหมีลงสนามแล้วลูกหมีแบบงานชุกมากแต่ว่ายังเก็บคลีนชีทได้บอกเลยว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่แบบมีทีมที่เสนอมาให้โดยที่แบบราคาไม่โดนแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลูกหมีออกไปอ่ะแบบดีไซน์มากเลยทุกคนและอีกตำแหน่งนะคะที่เปลี่ยนจากเกมก่อนๆก็คือใช้ดาวินนูเยสค่ะลงเป็นตัวจริงแทนดิโอโกโชตานะแล้วเริ่มเกมมาคือโดนยิงไวเลยจ้านาทีที่4แต่โชคดีที่โดนจับล้ำหน้าไปซะก่อนนะคะไม่งั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบอลมัดถือว่ามาดีมากๆเลยนะคะไม่กลัวเลยนะดิดแอนฟิลสงสัยแบบว่าเห็นนัดที่เจอฟอร์เรสต์ไงเห็นว่าในบ้านเราเพิ่งแพ้ฟอร์เรสต์มาใช่ไหมเดินหน้าบุกใส่เลยจ้าด้วยความที่เขาว่าไม่ได้มารับแน่นรับลึกแบบฟอร์เรสต์ใช่ไหมเขาเดินหน้าลุยบุกใส่นะคะก็เป็นการเปิดช่องให้ลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีช่องเข้าทำได้ง่ายขึ้นช่วงในนาทีที่26ค่ะเป็นจังหวะที่โกนาเต้เนี่ยวางบอลยาวมาจากด้านหลังนะมาถึงหลุยส์ดีอาร์ตค่ะแล้วเป็นช่วงที่โค้ชเกปาอบิสปลาก้าออกมาทำไมไม่รู้นะคะพุ่งออกมาเฉยเลยจังหวะนั้นก็คือลูดิอาร์ล็อกหลบขาแล้วก็ยิงไปได้แบบนิ่มๆสบายสบายลิเวอร์พูลนำ 1-0 ไม่ถึง2นาทีหลังจากนั้นลิเวอร์พูลได้ประตู 2-0 จากลุยส์ดีอาร์ตคนดีคนเดิมอีกแล้วนะคะก็เป็นจังหวะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยบุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจากเทนอเลสเนอร์อาโนนะคะกระชากบอลมาแล้วก็แอสซิสต์ให้กับลุยส์ดีอาร์ตยิงเข้าประตูไปตอนนั้นก็คือแบบสัญญาณขาดหายโมโหมากเลยนะลุยส์ดีอาร์ตกับความทุ่มเทวิ่งสุดใส่สุดพลังไปของเขารวมไปถึงความมั่นอกมั่นใจที่จะทำประตูบอกได้เลยว่าปีนี้คือเป็นปีของเขาจริงๆนะคะมาดีมากๆเลยเอาใจช่วยไปให้สุดนะลุยส์ดีอาร์ตเกมนี้ดีอาร์ตก็ลุ้นแฮตทริกนะคะแต่ว่าทำไม่ได้ค่ะโดนเปลี่ยนตัวออกไปก่อนด้วยนะคะไม่เป็นไรเกมหน้าเอาใหม่อ่ะลิเวอร์พูลนำ 2-0 แล้วนะคะมาถึงในนาทีที่37ก็เป็นจังหวะที่โกนาเต้อีกแล้วสาดบอลยาวขึ้นมานะดาวินบ่งชงให้ซาร่าซาร่าก็ชิ่งกลับมาหาดาวินนะคะแล้วก็ดาวินก็ตัดสินใจยิงเองไปเลยซ่าเอาจริงปะมันเป็นลูกที่ยากมากๆเลยนะก็อย่างที่ว่านั่นแหละค่ะดาวินง่ายๆไม่เราชอบยากๆนะคะดาวินเลือกยิงเองยิงด้วยสายบอลที่โค้งชนเสาจะเป็นเหลี่ยมในนะเข้าประตูไปเลยแบบดาวินทำได้แล้วแล้วคือแบบเห็นน้ำตาจากดาวินด้วยนะคะบอกเลยว่ามันคือความกดดันมันคืออะไรหลายๆอย่างที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเขาแล้วมันกดดันมากๆมันได้ปลดปล่อยในเกมนี้ลูกนี้ก็เป็นลูกที่แบบสวยสดงดงามหมดจดมากๆเลยค่ะเป็นลูกแรกของเขาในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สล็อตโค้ชคนใหม่ด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเนาะในการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของดาวินนะคะขอให้แบบพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะฉันเอาใจช่วยอยู่เนี่ยเลขเก้าข้างหลังฉันได้เห็นไหมโดยหลังเกมอาร์เนอร์ก็ได้ชื่นชมดาวินนะคะที่ทำประตูได้หลังจากที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมแรกฤดูกาลนี้นะอาร์เนอร์ก็บอกว่าเราต้องการประตูจากเขานั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจากกองหน้าอยู่แล้วแต่เขาก็ยอดเยี่ยมมากเรามีผู้เล่นที่ดีหลายคนเลยแล้วก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงตราบใดที่ทุกคนยังรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้เอาไว้ได้มันก็ดีกับตัวผมด้วยการที่จะรักษาความสม่ำเสมอเนี่ยก็ต้องพึ่งทั้งตัวเองแล้วก็พึ่งประสิทธิภาพของทีมด้วยหากทีมไม่สม่ำเสมอพอนั่นก็ยากที่จะรักษาฟอร์มของตัวเองเอาไว้ได้สิ่งที่เราสร้างในทุกวันนี้ในสนามซ้อมก็เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอนั่นเองนะจ๊ะอาร์เนอร์ก็บอกว่าดาวินเนี่ยทำได้ดีมากๆในเกมวันนี้บางทีอาจจะทำได้อีกครั้งในวันพุธนี้เดี๋ยวมารอกัน
รอรู้เลยนะคะว่าดาวินจะได้ลงเป็นตัวจริงในวันพุธนี้หรือเปล่าซึ่งฟานไดพี่ใหญ่ของเรานะคะก็ได้ถูกถามถึงประตูของดาวินด้วยฟานไดก็บอกว่าผมแฮปปี้กับเขาจริงๆเขาต้องทำงานหนักต่อไปโดยเฉพาะเมื่อได้รับโอกาสยิ่งเขามีคู่แข่งที่ดีอย่างดิโก้โชต้าแล้วมันเป็นการผลักดันซึ่งกันและกันสิ่งที่เขาทำในการลงตัวจริงนัดแรกเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นกันอยู่แล้วและเขาก็ต้องทำต่อไปรวมถึงคนอื่นๆในทีมด้วยและเกมนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่แนวรุกของเราเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าอย่างมูซาลาที่ยิงประตูไม่ได้นะคะแต่ว่าส่วนร่วมกับการทำประตูส่วนร่วมกับเกมรุกเนี่ยมีเยอะมากๆเลยเกมนี้ก็จบกันไปที่3-0ลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มมี12แต้มจาก5นัดที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจนะคะสำหรับโค้ชคนใหม่ของเราตอนนี้ก็ดำรงเป็นจ่าฝูงชั่วคราวอยู่นะคะเกมวันนี้มันแน่นอนซิตี้อาร์เซนอลไม่ว่าผลจะออกมายังไงลิเวอร์พูลก็ต้องตกไปอยู่เป็นอันดับ2อยู่ดีแต่ก็ยังเกาะกลุ่มบนๆแบบนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับฤดูกาลนี้เลยนะคะลุยกันต่อจ้ะลิเวอร์พูลสู้ๆ